สวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณจิรัชตาครับค่ะอาจารย์หลายปีก่อนเราเคยคุยเรื่องนี้กันมาแล้วนะคะถึงปัญหาถนนพระราม2คลาสสิกจริงๆค่ะอาจารย์โพสต์ Facebook ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคนสนใจกันมากว่าการก่อสร้างถนนพระราม2เนี่ยมันล่าช้าเพราะว่าเป็นพื้นที่ดินอ่อนมันต้องมีความระมัดระวังในเชิงวิชาการค่ะแต่ทีนี้ค่ะอาจารย์พอทางกรมทางหลวงบอกว่าเดี๋ยวปี68เสร็จแน่มองในมุมนักวิชาการฟังแบบนี้สบายใจไหมคะคือผมว่ามันต้องแยกเป็นสองเรื่องนะครับก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องถนนยกระดับลอยฟ้านะครับหรือว่าเป็นการพัฒนานะฮะตัวถนนพระราม2เนี่ยตั้งแต่ปี2513ค่ะนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงในประเด็นที่2เนี่ยคือการพัฒนาถนนพระราม2เนี่ยขยายจาก2เลนเป็น4เป็น8เป็น12เนี่ยนะฮะผมคิดว่าเนี่ยมันคงเป็นการจะบอกไม่ได้หรอกครับว่าทำนานเพราะว่ามันก็ขยายไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าเฉพาะในส่วนเนี้ยปัญหาเนื่องจากว่ามันก่อสร้างผ่านดินที่เรียกว่าดินอ่อนนะครับค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่ก่อสร้างไปเนี่ยบางทีมันก็จะมีการทรุดแล้วก็จมต้องกลับมาซ่อมใหม่นะครับนะฮะซึ่งอันเนี้ยก็ทำให้มันเกิดความรู้สึกกับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับนะฮะที่มีความเดือดร้อนนะครับอันนี้ถ้าเราพูดถึงทางยกระดับนะฮะซึ่งสร้างปี2562ใช่ไหมครับค่ะจากตรงนี้มาจากตรงนั้นมาเนี่ยก็ผ่านมาประมาณ5ปีผมอยากจะเทียบเคียงกับทางยกระดับคล้ายๆกันเส้นอื่นนะครับยกตัวอย่างเช่นเส้นบุรพาวิถีบุรพาวิถีนึกออกไหมครับก็คือเป็นโทเวที่วิ่งไปที่ชลบุรีนะครับบุรพาวิถีเนี่ยยาว55กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีจำนวนเลนพอสมควรนะครับสร้างทั้งหมดเนี่ยใช้เวลา5ปีนะครับนะรวมถึงการปรับปรุงถนนด้านล่างด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ามองเป็นภาพหยาบๆนะครับนะฮะตอนนี้เราผ่านไป5ปีน่าจะเสร็จปีหน้าใช่ไหมครับที่เขาคาดการเอาไว้เนี่ยนะฮะก็น่าจะประมาณสัก10ปีหรือ5ปีครึ่งนะฮะผมว่าก็อยู่ในวิสัยถ้าเกิดไปเทียบเคียงกับบุรพาวิถีนะฮะซึ่งมันเทียบเคียงยากกันนิดนึงเพราะว่าทราบไหมครับว่าปัจจุบันนี้จำนวนจราจรนะฮะในพระราม2เนี่ยมีจำนวนสักเท่าไหร่นะฮะปรากฏว่าต่อวันเนี่ยนะครับ 200,000 คันนะครับที่ผ่านเนี่ยนะฮะเยอะมากปริมาณการจราจรเยอะมากดังนั้นเนี่ยการจัดการการจราจรเพื่อให้ปลอดภัยกับการก่อสร้างเนี่ยนะฮะจึงค่อนข้างจะเป็นไปได้ยากอย่างไรก็ตามนะครับผมคิดว่าในหลักการของการดำเนินการเนี่ยในทางวิศวกรรมนะครับอันดับแรกก่อนก็คือต้องมาดูแผนก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยหลังจากปรับแผนนะฮะให้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่ต้องปลอดภัยด้วยนะครับในทางวิศวกรรมนะครับแล้วก็ปลอดภัยกับคนที่จะต้องใช้ถนนด้วยนะครับแล้วมันจะไปจบนะฮะที่ประมาณกลางปีหน้าได้หรือไม่นะครับนะฮะซึ่งถ้าปรับแผนแล้วได้เนี่ยผมก็คิดว่าก็คงจะต้องเร่งรัดตามแผนตัวนั้นไปดำเนินการตามแผนนั้นไปค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าฟังจากที่ทางกรมทางหลวงเขาก็ให้ข้อมูลมาเอาเฉพาะแค่ช่วงบางขุนเทียนนี่แหละที่มีการก่อสร้างทางยกระดับตอนนี้ก็ยังล่าช้ากว่ากำหนดอยู่ประมาณ 11% ถ้าเกิดมองว่าณขณะนี้เนี่ยมันช้ากว่ากำหนด 11% แล้วเป้าหมายว่าจะต้องทำให้เสร็จภายในกลางปี68อันนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์ผมคิดว่าถ้าจัดกระบวนการกันดีๆนะครับแล้วก็ถ้าการประเมินว่า 11% ที่เหลือเนี่ยนะครับมันจะเสร็จกลางปีหน้าในทางวิศวกรรมเนี่ยนะฮะผมคิดว่าก็น่าจะเป็นไปได้นะครับนะฮะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขการทำว่าเสร็จนี่คืออะไรคือเสร็จด้านบนทั้งหมดแล้วก็ข้างล่างต้องปรับปรุงด้วยไหมหรือยังไงนะครับนั้นก็ต้องมาดูกันรายละเอียดแต่ผมคิดว่าถ้าเทียบระหว่างการไปถึงจุดที่ต้องยกเลิกสัญญาเนี่ยนะฮะโดยรวมแล้วเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมากกว่านะครับยกเลิกสัญญาปุ๊บเอาผู้รับเหมาใหม่เข้ามาเนี่ยไม่มีใครอยากมาทำหรอกครับอาจารย์คะอย่างโครงการนี้เนี่ยความล่าช้าอย่างหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามก็คือมาจากเรื่องของการวางแผนที่ไม่รัดกุมหรือเปล่าเป็นการขยายเลนไปเรื่อยๆโดยอ้างถึงเหตุผลว่าการเจริญเติบโตระหว่างเมืองที่มันเชื่อมต่อกันหรือว่า2พื้นที่2ฝั่งของริมถนนเนี่ยมันเติบโตขึ้นจากการที่คนหันมาใช้รถใช้ถนนในบริเวณนี้มากขึ้นก็เลยต้องขยายสัญญาในการขยายเลนด้วยนะคะอาจารย์มองว่าเหตุผลแบบนี้เนี่ยมันเหมาะกับเรื่องของการขยายพื้นที่ถนน
พระราม2มากน้อยขนาดไหนถ้ามันมีข้อจำกัดในเชิงวิศวกรรมอยู่แล้วนะคะการวางแผนเพื่อก่อสร้างในบริเวณนี้ควรจะต้องทำอย่างไรคะเมื่อเรามีหลายกิจกรรมก่อสร้างนะครับอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยายเลนด้านล่างทำทางอินเตอร์เชนนะครับหรือว่าทำทางยกระดับเรียนกันทั้งหมดเลยเนี่ยประเด็นหนึ่งอันนี้เรียนตามข้อเท็จจริงนะครับประเด็นหนึ่งก็คือว่าการควบคุมระยะเวลาที่งบประมาณจะมามันไม่ใช่การควบคุมที่จะดำเนินการได้ง่ายนะนะครับคือเราสามารถวางแผนได้แล้วเราวางแผนได้ประมูลตรงนั้นตรงนี้เวลานั้นเวลานี้แต่บางทีเนี่ยเมื่องบประมาณมีการมานะฮะไม่ได้ตามเวลานะครับดังนั้นเนี่ยกว่าจะจัดซื้อจัดจ้างบางทีเราก็ยกตัวอย่างนะครับท่านอาจจะสังเกตนะครับว่าถนนบางเส้นเนี่ยไปสร้างหน้าฝนคนก็จะด่ากันว่าเอ๊ะทำไมต้องไปสร้างหน้าฝนตอนแรงๆไม่มานะคะมาตอนหน้าฝนงบประมาณมันมาแล้วเปล่าครับหน้าแรงงบมันไม่มามันก็สร้างไม่ได้งบมามันจะเป็นยังไงมันก็ต้องสร้างดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็ต้องไปนั่งไล่ดูนะครับว่าการพิจารณางบประมาณต่างๆแล้วก็การวางแผนสอดคล้องกันไหมนะครับแต่ว่าผมคิดว่านั่นเป็นเรื่องการย้อนหลังนะครับเรามองไปข้างหน้าดีกว่าการมองไปข้างหน้าก็คือว่าณปัจจุบันนี้กิจกรรมสัญญาต่างๆที่มีอยู่นะครับก็ต้องเอาออกมากลางนะครับแล้วก็เอามาดูที่ว่าทำยังไงถึงจะสับหลีกนะฮะให้โครงการที่มันใหญ่ๆแล้วก็จะระบายการจราจรไปได้ก่อนเนี่ยเสร็จก่อนก็เป็นไปได้ค่ะอาจารย์คะมีการตั้งข้อสังเกตด้วยเหมือนกันบอกว่าโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ๆบ้านเราเนี่ยอาจจะมีอยู่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นหรอกที่จะมีศักยภาพที่จะทำได้แล้วพอรับโครงการใหญ่หลายๆโครงการเข้ามาในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อบางโครงการได้อันนี้มันเป็นหนึ่งในคำอธิบายว่าทำให้เกิดการล่าช้าในการก่อสร้างได้หรือเปล่าคะอาจารย์ผมคิดว่าในแต่ละสัญญาเนี่ยนะครับนะฮะทางผู้รับจ้างคือคนที่มีสิทธิ์ในการประมูลเนี่ยก็ต้องมาชี้แจงนะครับว่ามีเรื่องของแคชโฟลว์มีเรื่องของเครื่องจักรเครื่องมือที่ต้องเอามาแสดงก่อนนะครับในทางหลักการเนี่ยผมคิดว่าก็ไม่น่าจะนะครับนะฮะไม่น่าจะมีประเด็นนะครับถ้าเขาไม่พร้อมก็คงไม่ได้เข้ามาในการประมูลนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมคิดว่าพูดลอยๆไม่ได้นะฮะผมจะต้องไปดูจริงๆว่าเมื่อโอเคละนะฮะถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยพร้อมจริงไหมนะครับนั่นก็ต้องไปดูกันอีกทีค่ะแล้ววิธีการของนายกรัฐมนตรีที่เรียกมาแล้วบอกว่าอาจจะต้องตัดเกรดกันแล้วล่ะถ้าเกิดว่ายังคงล่าช้าอยู่อีกเนี่ยการตัดเกรดกลุ่มผู้รับเหมาเพื่อที่จะให้ต้องระมัดระวังกันเพิ่มขึ้นไม่ให้ไปกระทบกับโครงการในอนาคตที่ตัวเองจะเข้าร่วมการประมูลอาจารย์มองว่ามันจะเป็นแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้หรือเปล่าคะผมคิดว่าการตัดเกรดมี2แบบนะครับผมว่าเอาอันดับแรกก่อนการตัดเกรดในเรื่องของเซฟตี้อันนี้ต้องมาอันดับหนึ่งนะฮะผู้รับเหมาซึ่งก่อสร้างแล้วเนี่ยนะฮะก่อให้เกิดอุบัติเหตุอันตรายต่อประชาชนต่อสาธารณะต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้ต้องชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเมนคอนแทคเตอร์หรือสับคอนแทคเตอร์เนี่ยต้องตัดเกรดไปให้ถึงสับคอนแทคเตอร์ทั้งหมดเลยนะครับนะฮะไม่งั้นแล้วก็จะมีปัญหาซ้ำๆกันนะฮะส่วนเรื่องของcapacity นะครับของผู้รับเหมาเนี่ยนะครับตัวผู้รับเหมาเองนะฮะว่าจะต้องตัดเศษกันยังไงเนี่ยอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางกรมทางหลวงเนี่ยก็มีชั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกรดของทางผู้รับเหมาอยู่แล้วนะครับนะฮะซึ่งอาจจะต้องเอาตรงนั้นมารีไวซ์กรมทางหลวงกรมชลมีหมดครับได้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์สิทธิศักดิ์สรลังค์นะครับค่ะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพีและฐานรากจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะก็เป็นมุมมองถึงการบริหารจัดการเพื่อความคุ้มค่าและความปลอดภัยด้วยนะคะกับถนนพระราม2ที่มีคำถามเรื่องของการตัดสินใจของรัฐบาลก็จะเห็นว่าช่องว่างหนึ่งก็มาจากการบริหารจัดการของรัฐด้วยนะคะเรื่องของศักยภาพของผู้รับเหมาตอนที่เข้ามาประมูลงานกับตอนที่ทำงานจริงกลไกของรัฐเองก็จะต้องไปให้ถึงในการตรวจสอบหลังจากที่ประมูลงานกันสำเร็จแล้วด้วยนะคะค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่ามาดูเฉพาะเรื่องของระยะเวลาในการก่อสร้างเนี่ยเทียบเคียงกับทางบูรพาวิถีระยะเวลาในโครงการ5ปีพอๆกันนะคะแต่อย่าลืมว่าทางของพระราม2เนี่ยอาจจะไปติดช่วงโควิดซึ่งอาจจะต้องทำให้มีการยืดระยะเวลาออก
ออกไปการก่อสร้างที่มันอาจจะล่าช้าอยู่ประมาณ 11% ถ้ามองในทางวิศวกรรมมองในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยอาจารย์มองว่ามันก็ยังมีโอกาสนะถ้าเกิดว่าปรับโฟลว์กันดีๆเนี่ยจะเสร็จทันภายในกลางปี68ซึ่งก็เป็นไปตามสัญญาเพราะว่าถ้าจะไปยกเลิกสัญญาถ้าทำไม่ทันเนี่ยอาจารย์ก็มองว่าผลเสียมันอาจจะไปตกอยู่กับประชาชนเสียมากกว่าผลดีที่จะได้รับนะคะ